สวัสดีค่ะเหมย CGM 48นะคะวันนี้เหมยก็จะมาวาดรูประบายสีด้วยสีน้ำกันนะคะโดยเหมยเนี่ยก็ได้ตั้งคำถามใน Story IG นะคะว่าวาดอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆใช่ไหมทุกคนก็ตอบกันมาเยอะมากเลยนะคะเหมยก็จะแรนดอมสุ่มจากที่ทุกคนตอบมาเนี่ยเอามาวาดเป็นสีน้ำนะคะมาดูกันว่าจะปังหรือว่าจะพังนะคะไปดูกันเลยก็บอกก่อนนะคะว่าเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีความสามารถทางด้านศิลปะเลยค่ะ มันไม่ดีก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะคะเราก็ได้แล้วนะคะทุกคนอันแรกที่เราจะวาดนะคะก็คือเมฆค่ะเดี๋ยวจะแถมท้องฟ้าให้ด้วยนะนี่เสร็จแล้วก็พอดูได้อยู่นะคะทุกคนวาดหลายที่ว่าดูสิอันนี้คืออันแรกที่ลองวาดนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้กล้วยส้มก็คือตอนแรกอ่ะมันก็ไม่เละอย่างนี้หรอกพอไปมาคือแบบว่าเหมือนมือปัดไปโดนค่ะแล้วก็กลายมาเป็นแบบนี้สุดสาดก็วาดมานานกันพอสมควรแล้วเราก็จะมาประมวลภาพให้ดูนะคะก็อันนี้ก็จะเละๆนิดนึงนะคะหน้านี้ ก็อันนี้นะคะเป็นภาพท้องฟ้าแล้วก็ก้อนเมฆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นรูปหัวใจสีเพิ่งดีดเมื่อกี้เลย แล้วก็อันนี้เป็นผีเสื้อถุงขนมแล้วก็อันนี้เป็นแคนดี้ลูกอมคือตอนแรกอะวาดอันนี้แหละแต่ว่ามันเละก็เลยวาดใหม่นะคะแล้วก็ภูมิใจนำเสนอมากแมวเหมียวน่ารักไหมอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ที่แบบว่าซ้อมวาดไม่ผ่านก็นี่ได้มาเป็นอันนี้นะคะโอเคเห็นไหมทำไมมันเรืองแสงล่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นดอกเหมยดอกหมีนะคะมาดูต่อไปกันเถอะก็อันนี้นะคะเป็นมะม่วงอันนี้เป็นมะม่วงแล้วก็นี่เป็นส้มกล้วยอันนี้ซ้อมวาดกล้วยอันนี้ก็ได้เป็นเลมอนมานะคะก็เป็นต้นไม้แล้วมีนกแล้วก็ต่อมานะคะก็จะเป็นดอกไม้ต่างๆแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าท้องฟ้ายามเย็นนะคะสายไฟเหมือนก็จะอันใหญ่นิดนึงนะทุกคนแล้วก็มีนกเกาะอยู่สองตัวด้วยนี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกันใน IG Story นะคะหวังว่าเราจะได้แบบทำกิจกรรมร่วมกันอีกนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะบ๊ายบาย
ัสดีเจ้าพันซีจีเอ็มโฟเรียเจ้าวันนี้นะคะหนูก็จะมาแต่งหน้าค่ะนี่ค่ะแต่งหน้าแบบนี้เลยก็คือจะเป็นการแต่งหน้าในสไตล์ของหนูนะคะที่หนูชอบแต่งหน้าแล้วก็แต่งเป็นประจำเลยอันนี้ก็คือแต่งหน้ามาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเป็นสไตล์ของหนูงั้นเราก็ไปดูเลยว่าแต่งหน้าไงกันบ้าง ก็จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะก็คือหนูแบบมีรอยเยอะมากก็เลยจะต้องไปใช้คอนซีลเลอร์เยอะนิดนึงนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วต่อมานะคะเราก็จะใช้เป็นคุชชั่นค่ะก็หนูจะไม่ใช้เป็นรองพื้นนะเพราะว่ารองพื้นมันจะหนาไปแต่ว่าถ้าไม่ใช้เลยอ่ะมันก็จะไม่มีแบบไม่มีชั้นอะไรเลยก็เลยคิดว่าถ้าเป็นคุชชั่นน่าจะโอเคสุดแล้วเพราะว่ามันก็คล้ายๆกับรองพื้นแต่ว่ามันน่าจะแบบเบาบางมากกว่านะคะโอเคงั้นเราก็จะมาลองเขียนชุดของในสไตล์ของเรากันนะคะคือเราก็จะใช้อันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นสีอ่อนเราใช้สีอ่อนทาตรงหัวตาเอ้ยหัวตาไม่ใช่หัวตาหัวคิ้วหัวคิ้วแล้วก็คือเราจะใช้ตรงอันนี้นะที่มันเป็นสีเข้มๆทาตรงนี้ต่อมานะคะเราก็จะมาทำการทาตากันค่ะยาโอเคก็อันนี้นะคะหนูจะใช้สีนี้ก่อนนี่เป็นสีอ่อนที่สุดเราจะใช้ทาแบบตรงนี้ทั้งหมดเลยตรงนี้นี่นะคะก็จะได้อย่างนี้นี่อันนี้ก็จะใช้เป็นสีเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะเป็นสีแดงอันนี้เลยแล้วก็จะทาตรงหัวกับหางตานะคะแล้วก็อีกสีนึงที่เราจะใช้ก็คือสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลตรงนี้เลยค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยไฮไลท์ของเราเลยนะคะก็คือนี่นั่นเองอันนี้จะเป็นแบบมันวิ้งวิ้งอ่ะทุกคนคือหนูชอบมากเลยอ่ะนี่ทุกคนมีความวิ้งวิ้งอันนี้เราก็จะมาทาตรงเปลือกตาด้านบนตรงนี้นะคะค่ะต่อมานะคะเราก็จะมากรีดตากันค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบเราจะกรีดจากปลายๆก่อนนะแล้วก็ค่อยขึ้นมานี่ค่ะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะต่อมานะคะแล้วก็จะมาทำการตัดขนตากันค่ะเป็นไฮไลท์ของทุกๆการแต่งหน้านะคะต้องมีการตัดขนตาค่ะพอเราตัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยโอ้ขนตายาวมากมากขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะมาปัดแก้มกันวันนี้นะคะหนูก็จะใช้สีชมพูที่จะแบบมีความวิ้งวิ้งหน่อยก็ปัดแก้มไปเลยแล้วเราก็จะมาปัดจมูกด้วยจะได้มีความแบบอมชมพูนิดนึงก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะไฮไลท์ตรงแก้มนะให้มันมีความวาวต่อไปนะคะแล้วก็จะทาลิปกันค่ะก็วันนี้นะคะจะใช้แปรงด้วยเพราะว่ามันจะเกลี่ยง่ายขึ้นแล้วมันก็จะดูแบบดูละเอียดมากกว่าการใช้มือเกลี่ยนะคะก็วันนี้จะใช้เป็นสีแดงกับสีพีชค่ะเราจะทาสีแดงให้ข้างในปากอย่างเดียวก่อนแล้วก็ใช้แปรงอันนี้นะคะแบบเกลี่ยเกลี่ยมาอย่างนี้สวยเลยแล้วเราก็จะลงสีแดงทับอีกรอบหนึ่งนะคะ
แล้วก็เกลี่ยอีกรอบนึงแต่ว่าคราวนี้จะเกลี่ยน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะนี่ประมาณนี้นะคะก็จะได้แบบว่าอมชมพูแล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลค่ะมันจะใช้เป็นสีนี้ทาข้างในนิดเดียวพอนะคะให้มันแบบรู้สึกเหมือนมีมิตินี่ค่ะปากเราก็จะดูสวยขึ้นนะด้วยความที่เราชอบความฉ่ำวาวนะคะเราก็จะใช้อันนี้เหมือนเดิมนะคะในการทาตรงขอบปากไม่เขาเรียกขอบปากเลยนะตรงนี้นี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็มันจะแบบแนวหวานๆหน่อยเพราะว่าวันนี้เราก็ใช้ที่ปัดแก้มสีชมพูแล้วก็ทาปากแบบสีชมพูอมแดงนะคะแล้วก็ทาตาก็แบบหวานๆค่ะก็วันนี้คลิปการสอนแต่งหน้าในสไตล์ของหนูนะคะก็ได้จบลงไปแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายรู้กันใช่ไหมไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนิชาซิเจมโพเดียนค่ะวันนี้หยุดอยู่บ้านนิชาจะพาทุกคนไปถ่ายรูปแถวบ้านกันค่ะพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยวู้กดSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบาย